ห้องนี้เป็นทศกัณฐ์รบกับพระรามนะฮะแล้วก็พุ่งหอบกบิลพัทไปในกลอนเนี่ยเขาเขียนว่าหมายที่จะฆ่าทิเพศแล้วไอ้พลักษ์มาช่วยปัดแต่ปัดยังไงไม่รู้เข้าโดนตัวโดนตัวเองในพิเภกที่เขียวๆนะฮะอันนี้คือพลักษ์ไอ้ลิงโดยแดงนี่สุครีโดนแล้วก็สลบสลบในเรื่องเนี่ยโดนหอกโดนสอนเนี่ยโดนหอกในโมกขสาทีหนึ่งกะเล็บกบิลพัทอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปโดนหอกของมูลพังอีกทีหนึ่งโดนหอกในโดนไปสามทีโดนสอนเนี่ยหน้าขบาทกับพรหมมาของอินทรชิตอีกสองทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไอ้ที่สำนวนงอมพระรามเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะคนที่งอมจริงๆเนี่ยพลักงอมพลักทีนี้หลังจากที่พระลักษณ์โดนหอกกบิลพัทเนี่ยหนุมานก็ไปเก็บยานะฮะพร้อมกับมูลโคอสุภราชโคของพระอิศวรทีนี้ไอการจะบดยาเนี่ยมันต้องมาเอาหินบดยาซึ่งทศกัณฐ์เนี่ยซ่อนไว้ในหมอนไอหนุมานนี่มันแสบมาก พอมันเอาหินบดยาไปแล้วเนี่ยมันจับผมนางมณโฑกับทศกัณฐ์เนี่ยผูกติดกันผูกติดกันแล้วมันร่ายคาถาไว้ไม่ให้ใครแก้ได้แต่วิธีแก้เนี่ยก็คือมันเขียนบอกไว้ที่หน้าผากอันนี้ทศกัณฐ์ให้ไปเชิญพระโคบุตรอาจารย์ของตนเองก็มาแก้ก็แก้ไม่ได้นี่วิธีที่ไอ้หนุมานเนี่ยมันเขียนไว้ก็คือว่าวิธีแก้คือให้นางมณโฑตบหัวทศกัณฐ์น้องกบก็ไม่กล้าตบหัวพี่ทศแต่พี่ทศบอกโอ้ไม่งั้นมาทำงานทำการไม่ได้ตบเลยอะตบหัวผมก็เลยหลุดออกจากกันหลังจากนั้นทศกัณฐ์ออกไปรบแล้วแพ้ศัตรูมันบอกว่าหลังจากถูกน้อตบหัววันนั้นแล้วมนต์ชักจะเสื่อมไม่ค่อยขลังเหมือนแต่เดิม